ุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในค่ำคืนวันนี้ครับเดี๋ยวจบวันนี้นะครับเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับรอบ4ทีมจะมีใครไปเจอใครบ้างซึ่งตอนนี้ครับได้ไปแล้ว1คู่ครับในรอบรองเปเชจะไปเจอกับทีมอย่างดอร์ทมุนด์ครับวันนี้นะครับมาดริดนะครับจะบุกไปเยือนทีมอย่างแมนซิตี้ที่เอติฮัดสเตเดียมครับส่วนอีก1คู่ครับบาเยิร์นมิวนิกครับเปิดอาร์เรียนอารีนารับการเยือนทีมอย่างอาร์เซนอลครับผู้ชนะของ2คู่นี้ก็จะเข้าไปชนกันในรอบ4ทีมสุดท้ายครับในคลิปนี้นะครับผมจะขอหยิบยกเกมคู่เอกก่อนละกันนะครับเป็นเกมที่เอติฮัดสเตเดียมนะครับทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ทีมแชมป์เก่าครับวันนี้จะเปิดบ้านครับรับการเยือนทีมอย่างเรอัลมาดริดทีมแชมป์รายการนี้มากที่สุดครับคู่นี้นะครับย้อนกลับไปในเกมเล็กแรกที่เจอที่ซานดิโกเบอร์นาบิลที่สเปนนะครับปรากฏว่าเสมอกัน3-3เป็นเกมที่พลิกกันไปพลิกกันมาสู้สุดมันเลยนะครับทีมอย่างแมนซิตี้นะครับเกมเล็กแรกครับเกมรุกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับโดยเฉพาะนักเตะอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์เพราะโดนนักเตะอย่างรูดิเกอร์ประกบเข้าไปนะครับแต่แมนซิตี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าความหลากหลายของพวกเขาครับไม่ได้มีแค่เออร์ลิงฮาแลนด์พวกเขายังมีนักเตะอย่างฟิลโฟเดนพวกเขายังมีทีเด็ดจากลูกยิงไกลนะครับของทางยอสโกกวาดิโอนะครับเกมรุกถือว่าหลากหลายนะครับมาจากทุกทิศทุกทางนี่คือจุดเด่นของทีมอย่างแมนซิตี้นะครับส่วนทีมอย่างเรอัลมาดริดครับก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่ากองหน้าพวกเขานะครับเร็วปานจรวดขนาดไหนนะครับไม่ใช่เป็นนักเตะอย่างวินิซิอุสครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะอย่างโรดิโก้ครับเอาง่ายๆว่าเกมรับของแมนซิตี้พลาดแค่วินาทีเดียวนะครับอาจจะเสียประตูได้เลยนะครับมีความคมเป็นอันดับโลกเลยครับสำหรับทีมอย่างเรอัลมาดริดนะครับก็ถือว่าเกมนี้น่าจะสู้สนุกน่าจะสู้กันมันอีก1เกมนะครับเป็นเกมที่ดูไม่ออกครับเป็นเกมที่ถือว่าสามารถออกได้ทั้ง3หน้าเลยครับเพราะย้อนกลับไปดูสถิติอะไรต่างๆครับทั้ง2ทีมนะครับพกสถิติที่ยอดเยี่ยมมาสุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยเลยกันนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ดีๆสักคันหนึ่งไว้ขับอยู่นะครับในเวลานี้ฝากไว้นี่เลยครับ New Suzuki XL7 Hybrid นะครับตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้อยู่นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับไปดูได้เลยครับที่ www.suzuki.co.th ครับหรือว่าใครอยากสัมผัสรถคันนี้ด้วยตัวคุณเองครับไปลองขับได้เลยครับที่โชว์รูม Suzuki ทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับรถยนต์คุณภาพอย่าง Suzuki ครับ